ทราบวันที่สองวันที่สองที่ผ่านมานะครับค่ะวันที่สองธันวาครับเช็คไปเช็คที่ร้านเจเจสะดวกอ๋ซอื้อร้านค้าอยู่แถวในหมู่บ้านเนาะค่ะครับว่าเงินไม่มีแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าเราไม่รู้ตัวว่าไอเราไปรูดเราเคยได้ทุกเดือนแล้วเดือนนี้ไม่ได้ว่ามีคนเอาไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่เข้าใจก็เลยไปที่ธนาคารครับธนาคารเขาก็ให้เบอร์โทรมาให้โทรเช็คก็เลยกลับมาที่บ้านมาให้ร้านค้าที่เรารูดครั้งแรกนะครับให้ไปเช็คให้โทรให้เพราะว่าผมทำไม่เป็นเนาะครับก็สปอร์เช็คดูแล้วเขาบอกว่ามันเขาเอร้านค้าร้านอาหารเขาบอกว่าร้านอาหารรูดไปแล้วเป็นที่อื่นไกลไกลจากบ้านเราเนาะไม่ขอเปิดเผยเนาะเขาให้เปลี่ยนรหัสอ๋อครับคือใช้บัตรเดิมแล้วใช้บัตรเดิมแต่เปลี่ยนรหัสใหม่ก็เป็นใบค่ะเป็นใบหูหนวกครับคนพิการเขาพูดไม่ได้เนาะหูไม่ได้ยินครับคือเขาไปรูดและทีนี้บอกว่าไม่มีเงินบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินก็เลยเอามาให้แม่แม่ดูว่าทีแรกเขาก็คงคิดว่าแม่เอาไปแล้วเนาะแต่ทีนี้บอกว่าไม่ได้เอาไม่ได้เอาของแกครับแกก็เลยอยากให้ไปตามดูว่าใครเอาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนในบ้านไม่ได้เอาก็อยากให้รู้เนาะว่าเงินน้อยๆ อย่างเงี้ยเขาก็ยังเอาอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าไม่อยากให้ทำเนาะคือคนที่เขาไม่มีรายได้คือเขาทำงานเขาก็ทำงานไม่ได้เนาะเขาเงินส่วนนี้ถึงคนอื่นว่าจะเป็นเงินน้อยแต่มันสำคัญสำหรับเขาเนาะถ้าเกิดว่าเป็นรายเดียวก็มันก็เงินน้อยถ้าเกิดว่าเป็นสิบเป็น20คนอย่างเงี้ยมันก็มากเนาะอยากให้เตือนไว้ไม่จนเขาคงไม่ทำหรอกก็ไม่มีรายได้อะไรอย่างอื่นเนาะไม่มีค่ะไปทำงานเขาก็ว่าพูดไม่ได้เนาะไปคัดใกล้ๆเนาะถ้าไปไกลๆก็ไม่อยากให้ไปเพราะเป็นผู้หญิงก็ไปเหตุจังไง